ะคะแล้วก็อยู่กันที่3ชุกตลาดร้อยปีนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเดินเที่ยวที่นี่กันใช่แล้วเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับว่าที่นี่นะครับมีอะไรบ้างนะครับถ้าจำไม่ผิดเราเคยมาเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วใช่จริงเหรอเอ้าพี่จำไม่ได้ว่าเคยมาจริงเหรอจริงมาครั้งนึงใช่ครับที่นี่ก็เป็นตลาดชุมชนนะแม่เป็นตลาดที่แบบเก่านะแล้วก็มีของกินของขายเยอะแยะมากมายเลยนะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยแม่มีความรู้สึกว่าไงรู้ป่ะว่าไงคะเหมือนเราจำไม่ได้เลยว่าเราเคยมาหนูยังจำไม่ได้เลยยังไม่คุ้นชื่อเลยมันของเยอะกว่าเดิมใช่ที่นี่ของกินของขายเยอะมากนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับอุ้ยมาถึงก็เจอปลาช่อนนาแล้วแม่เดี๋ยวค่อยๆดูไปแล้วกันนะครับของฝากเยอะมากแม่ที่นี่มี2ฝั่งนะแม่เขาเป็นตลาดชุมชนเหมือนแบบเป็นตลาดเก่าก็อย่างที่บอกนะเป็นตลาด100ปีใช่ไหมคะน้องฟิวใช่แล้วอยากกินอะไรเดี๋ยวซื้อไปเลยนะเราจะไม่เดินกลับนะครับรอบเดียวนะจ๊ะที่เห็นคือมะม่วงคืออยากได้มะม่วงมากแต่ว่าแบ่งไม่ไหวเดี๋ยวเราไปซื้อท้ายซอยแล้วกันโอ้โหจะมีหรือเปล่าจะมีหรือไม่มีเพราะว่าตลาดนี้มีหลายซอยเฮ้ยขนมเพียบเลยแม่ใช่กะละมงกะละแมกะละแมก็มีนะครับนี่แม่ซื้อแบบนี้ไปได้มั้ยอะไรฮะกะละแมแบบอันเล็กอันนี้ก็อร่อยนะแม่แบบเนี้ย50บาทนะครับเป็นแบบรวมใช่ไหมเอาอันนึงเอาถุงยาสบายเลยค่ะครับเลือกได้เหมือนกันทุกอันเลยค่ะคือมันจะมีแบบสีไหนเยอะสีไหนน้อยไงอ๋อโอเคได้นอกจากกาลาแมแล้วก็จะมีของกินอย่างอื่นด้วยนะครับเยอะแยะเลยนะครับนี่อันนี้เรียกอะไรนะพี่อันนี้จะเป็นกล้วยกวนกล้วยกวนนะครับมะขามแก้วก็มีนะคะอันนี้อะไรคะน้องฟิวกะละแมเขาให้หนูชิมหรอเฮ้ยแต่ดีนะมันไม่เลอะมืออย่างเงี้ยเป็นไงล่ะใช่ใช่เป็นไงคะตาโตเลยไม่หวานมากอ่ะโอเคนี่ละนี่ละได้มาแล้วนะครับน้องฟิวบอกว่าเจอปุ๊บซื้อเลยนะครับ50บาทนะซื้อไปแบ่งกินกับเพื่อนอุ้ยแม่แต่พูดถึงอะเรามาตอนนั้นนะคือหลายปีมากจนจำไม่ได้แล้วนะว่าข้างในประมาณไหนลืมแล้วตอนนั้นแม่เคยซื้อถังกลับไปหนังอ๋อถังใส่ข้าวใช่ป่ะใช่อ๋ออันที่ใช้อยู่ทุกวันนี้เหรอแม่ใช่ใช่แล้วก็ซื้อมาจากที่นี่แหละพี่ลูกก็ต้องแหละเอาคุณเชียงปลาไปกินนะนี่คุณฟ้าขายคุณเชียงด้วยนะครับคุณเชียงปลาเอาไปเดี๋ยวเดินดูกันยาวๆเลยแม่ให้หมูทุบแพ็คละ130แม่ซื้อไปสักแพ็คละหมูทุบ3ชุกตลาด100ปีนะครับนี่เลยอ่ะจัดมานะครับนี่ฝั่งโน้นนะของขายตลอด2ฝั่งเลยนะครับเอาละได้มาแล้วอุ๊ยอุ๊ยอะไรอุ๊ยอะไรน้ำแข็งใสผลไม้สดโหข้างในเป็นร้านนั่งกินได้นะใช่ป้ายเขาก่อนอะไรนะแม่ดูป้ายเขาวาดสวยมากงานวาดงานวาดดูตักถ้วยก่อนไปร้อนๆต้องจัดตักถ้วยก่อนไหมเอาไหมกระดาษเดินทานได้ค่ะเดินทานก็ได้หรือว่ากินในร้านก็ได้นะเดินทานไหมเดินทานไม่ค่ะเอาไหมแม่เดินทานถ้วยหนึ่งก็ได้เดินทานเอา3อย่างแล้วก็40บาทเลือกเอาผลไม้เลยเอาขนมปังสตรอเบอรี่แล้วก็ขับรถก็ได้ค่ะนี่ทุกคนเผื่อว่าเข้ามาก็เห็นเลยนะคะมีพงมีเผือกนะคะมีกล้วยต่างๆนานาร้านนะคะชื่อร้านนี้นะคะทุกคนเจ๊ปานนะร้านนี้เนี่ย3อย่าง40น้ำแดงโอ้ทุกคนดูยังไงเดี๋ยวโตปานใช่นี่สตรอเบอรี่ทุกคนอ้าวแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นสับปะรดหอสับปะรดเหรอลูกใช่โอ้นี่แหละนี่ละขอบคุณค่ะโอ้ยร้อนมากทุกคนเข้ามาเหงื่อไหลแฮบแฮบมาจะบอกว่าต้องชิมเย็นๆใช่ไหมใช่มันจะหายร้อนโอ้ยแม่น่าทานมากเลยอ่ะถ้วยเท่าไหร่เนี่ย40บาทโอ้ยถ้วยใหญ่ด้วยอ่ะชิมเลยค่ะเป็นไงคะชื่นใจหายร้อนเลยใช่ไหมแล้วแม่ตักมาตรงสตรอเบอรี่อ่ะแม่กินกับรสแล้วอร่อยนะเหรอเครื่องจุกๆเลยอ่ะฟิวเป็นไงแม่เย็นชื่นใจนะครับบังฟินกำลังดีกำลังดีคืออะไรอากาศเย็นไม่อากาศไม่ดีนะครับอากาศดีอะดีที่ไม่ตายร้อนขนาดนี้โอ้
อร่อยนี่ตังเมโบราณแม่เคยกินป่ะเคยหรอตอนเด็กๆอ่ะนะใช่เมื่อก่อนอัลบั้มหรอแล้วตอนแก่ๆอ่ะหลายบาทแล้วไม่ได้ไม่แก่ๆเกินไม่ได้หรอฟันไม่ดีฟันแตกไปเดี๋ยวไปเดินดวนต่อนะครับเฮ้ยฝั่งนี้อะไรแม่ข้าวหลามแตกมันเฮ้ยเดี๋ยวแม่ข้าวหลามจริงๆแล้วมันต้องใส่เป็นกระบอกไม่ใช่หรอเออนี่ใส่เข็มประทุนเฮ้ยได้รับรางวัลแชมเปี้ยนโอท็อป5ดาวด้วยนะคะออกไปอยากลองอ่ะแม่3 5 3เข็มร้อยเท่านั้นครับไม่เคยเห็นอันนี้แบบแพ็คเกจใหม่ฟิลข้าวหลามที่อยู่ในเหมือนเข่งปลาทูเหมือนข้าวต้มเลยเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวหลามเข่งนะครับไม่ธรรมดาน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในไทยหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมนี่ทุกคนเป็นโอท็อป5ดาวด้วยนะอ่าฮะหูแม่บอกขอไปลอง1เข่งนะครับเดินกลับมาซื้อไม่ไหวแม่ ถ้าอร่อยอ่ะ อันนี้เข่งละ35เองพี่เขาขายถูกนะเดี๋ยวเราซื้อแบบค้าๆกันไปแล้วไปกินดีกว่าแม่บอกว่าต้องใจเย็นๆนะอุ๊ยทุกคนแต่ขอรีวิวน้ำแข็งใสก่อนคืออันเนี้ยเขาไม่ได้ทำมาจากน้ำแข็งเขาทำมาจากนมมันแบบว่ามันก็จะแบบไม่มีไม่โดนซูใช่ไม่โดนน้ำแดงมันก็หวานเพราะหวานนมไงทำไมเรากินน้ำแข็งใสแล้วเหงื่อต้องแตกด้วยอ่ะมันฮอตเกินหมายถึงอากาศประเทศไทยโอเคก็อย่างที่บอกนะที่นี่ของเยอะนะหลากหลายมากเลยนะครับฟิลของเล่นก็มีอยู่ฝั่งนี้ฟิลบอกเลยไวแล้วใช่เหรอนี่น่าสนใจเหมือนกันใช่เหรอใช่ยังอยากเล่นอยู่วันนี้เรามาเป็นวันเสาร์นะคนไม่แน่นมากนี่ทุกคนมีอันนี้ขายด้วยเสื้อแม่เสื้อยายเสื้อไอพิทเทิลอันเก่าไม่ต้องใส่ยังใส่แล้วใส่แล้วโหคลิปนั้นคนดูไปเยอะมากหลายสีเลยใช่นี่พอไม่ต้องใส่แบบเป็นลายๆแบบนี้ไหนอันนี้เหรอใช่สวยมากเลยนะต้องเข้าแล้วว่านี่เขาใส่กางเกงแบบนี้หวานแห่ซื้อหมวกฝั่งนู้นใช่ไหมแม่เข้ากันเข้ากันไปเซ็ตเลยพี่ต้นหน้าประมาณนี้ไหนแม่คนแก่เลยเออว่าไม่หรือว่าอันนี้นี่แบบฮะอันนี้สวยเนี่ยนะชุดนอนฮะใช่โอ้โหเซ็กซี่เลยพี่ต้นใจเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเขาจะมีหลายซอยนะซอยแยกซอยย่อยนะครับเยอะแยะมากเลยนะครับที่นี่มีล่องเรือด้วยปล่อยปลาก็มีนะฟิวแล้วกระปุกออมสินถังแก๊สเหรอใช่ไอ้หนูทุบออยโหจะทุบยังไงอะลูกแบบเก็บพอใกล้เต็มปุ๊บหนูเอาก่อนเลยโอ้โหแล้วก็ไปแลกใช่นะใช่ทุบไหวเหรออันนี้อะไรอ่ะป้าแป๊ดทองม้วนโบราณฟิวนี่เลยนะครับเฮ้ยฟิวซอยนี้เดินตรงมาคือสุดทางละเราก็ต้องไปซอยย่อยหรือเปล่าใช่เมื่อกี้เราควรจะต้องเลี้ยวซ้ายนะครับไปเดี๋ยวเดินกลับนะครับเดี๋ยวไปดูอีกซอยหนึ่งดีกว่านะครับอย่างที่บอกแล้วที่นี่ซอยย่อยเขาเยอะมากนะครับโอ้โหฟิวหน้าร้อนควรใส่แบบนี้นะคุมทั้งตัวอันนี้เหมือนของเม็กซิโกเลยอ่ะอ๋อใช่เหมือนที่เขาบอกว่าเป็นแบบอันใหญ่ๆอ่ะทุกคนใช่ไม่มีโดนแดดเหมือนกลางร่มเลยอ่ะเฟี้ยวมากเลยเนี่ยเฟี้ยวกระเป๋าน่ารักมากเออสวยนะสวยนะแล้วก็มีแบบว่าเป็นสารด้วยนะทุกคนมีพงมีพัดอะไรอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าซอยย่อยใช่เดี๋ยวเดินซอยนี้ดีกว่าฟิวไปของเยอะจริงนะที่นี่นะใช่คือจากที่ดูใช่ไหมแบบว่าตามบ้านเขามันเป็นแบบว่ามันเป็นเหมือนตึกเก่าอ่ะทุกคนแบบตลาดร้อยปีของจริงใช่แล้วเหมือนที่บอกนั่นแหละตลาดร้อยปีนะค่ะแบบบ้างหลังเนี่ยเป็นแบบประตูไม้เลยคือเนี่ยเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบของใช้ของทั่วไปของในชุมชนอะไรแบบนี้ใช่ครับเสื้อผ้านู่นนี่นั่นเสื้อแนวนี้เข้ามาขายกันเยอะมากเลยนะแม่พ่อสนใจทั้งตัวเหรอฮะพ่อยังไม่ถึงไงอะไรอายุยังไม่ถึงต้องแม่แล้วแหละไหนคะหลาหนูกินอันนี้อยู่โหถ้าหนูกินหมดไวกว่านี้นี่หนูกินต่อแล้วโดนเลยใช่ไหมใช่ชอบกินของเย็นๆจ้าช่วงนี้หน้าร้อนมีขนมโบราณด้วยนะฝั่งนี้ไหนแม่เนี่ยเนี่ยอ๋อไปเดินดวนต่อนะครับหุยอันนี้เป็นร้านแก้วน้ำแล้วก็แบบว่ามีร้านก็มากำลังสวยนะเป็นสร้อยกะลากะเหลืออะไรก็มีนะแม่สวยดีเครื่องประดับอะไรเนี่ยเนาะนี่ชุดมันแม่นี่จะร้องหาชุดฟิลหรือว่าเขาอยากได้คำนี้เขาไม่ชุดอย่างเดียวแล้วส่วนใหญ่ไม่ได้แบบนี้แม่หนูก็ร้องหาของเล่นอย่างเดียวเลยถูกอะไรเอ่ยตอนเด็กคือแบบโอ้โหเนี่ยใช่เลยกระชับปองน้อยอะนะใช่แล้ว10 บาทพวกแบบลูกดงลูกเด้งอะไรเงี้ยแบ
จะรู้จริงนะเนี่ยเราเนี่ยแน่นอนเราเป็นเซียนเซียนอะไรคะเซียนหมุนตู้เฮ้ยร้านนี้สวยอ่ะคุณแจเออน่ารักดีนะเพราะอย่างนั้นไงเพราะแบบว่าเขาเรียกอะไรกุญแจมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยอุ้ยไม่เคยเห็นแบบนี้แม่ปั๊มนึงอย่าเพิ่งเจออะไรฮะรถเล่นน้ำแบบเนี้ยโหนี่มันตู้น้ำโบราณฟิวผมไม่เคยเห็นเลยนะเออตู้แช่แบบเฮ้ยย้อนยุคมากเลยนะ Amazing อืมขนมเล่นพวกหนูเคยกินกันไหมเนี่ยที่มันเป็นปลาด้วยในสมัยใช่ใช่ไหมกินไหมขนมไพ่อย่างเงี้ยขนมไพ่เออเฮ้ยแม่รู้จักเหรอพ่อไม่รู้จักพ่อเกิดไม่ทันมาเกิดตะแดงเนี่ยขายมันดอนคนเนี่ยต้องเอาไปกินไหนล่ะแม่เอาแบบเป็นนี่ดีกว่าอะไรอะคะขนมอะไรค่ะอะไรนะครับขนมโกเตยโกเตยนะครับเขาเอาขนมโกมาทำเป็นไส้ครับอืมมีไส้ไหมโกะค่ะครับครับครับมันน่าจะแบบหนึบๆตรงกลางอ่าฮะเห็นไหมถ้าดูแล้วก็รู้รสชาติเป็นไงเห็นไหมจินตนาการเราล้ำเลิศมากเลยนะกล่องอะไรคะ25 บาทกล่องเบลเลอร์เลยขายแค่25 บาทเองนะครับขายถูกมากเลยนะแม่นี่เรื่องขนมผิงว่าไงอุ๊ยอันนี้ดีนะแบ่งกินแม่หนูเอานี้ด้วยอ่ะได้อันนี้เท่าไหร่คะ25โอ้โหได้4ชั้นเลยนะ4-5 ชั้นเลย1-2-3-4ปกติเราซื้อถุงเดียวก็10 บาทแล้วฟิวแบบพอเล็กๆอ่ะนะอยู่กรุงเทพอ่ะเนาะใส่รวมกันก็ได้ค่ะได้ครับคุณยายขายถูกมากเลยนะครับเนี่ย4 อย่าง 100เห็นไหมติดอยู่ตรงข้างกำแพงนั่นนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ขนมปลาโบราณแม่มันเหมือนย้อนวัยยังไงไม่รู้อ่ะนี่เมื่อก่อนเป็นงี้นี่นี่เมื่อก่อนแม่เคยกินเหรอเออนี่แม่อยากย้อนวัยไหมไม่นึกว่าอยากลองชิมสมัยก่อนตัวละบาทโอ้โหย้อนกลับไป40 กว่าปีที่แล้วน้องวิวว่าตอนนี้ก็ยังดูอันนี้ก็ยังขายตัว20ฟิวไม่เคยกินแน่เลยตกตัวละ6-7 บาทเองอยากลองไหมอยากลองอยากลองมาเอา3 ตัว20 บาทมันเหมือนปลาคาร์ฟอันนี้ได้ไหมคะได้ค่ะอ้าวได้ด้วยอันนี้ด้วยเห็นไหมล่ะเนี่ยถ้ารวมไม่ได้นะคุณยายขายถูกจริงนะ3 ตัว20 บาทรวมได้ปุ๊บแม่บอกแม่เอาเลยเอาอันนี้แล้วกันน่ารักไหมสามตัวอันนี้มันจะนิ่มๆใช่หวานๆมันไม่นิ่มนะถ้าเป็นสมัยก่อนตอนพ่อเด็กๆมันแข็งกรอบแต่เดี๋ยวนี้น่าจะเป็นแบบนิ่มละแล้วก็อันนี้อันนึงได้ไหมได้ค่ะอีกตัวนึงอันนี้เขาเรียกแบบหากินยากมากเลยนะฟิวจริงเหรอเออไม่ค่อยเจอปกติแบบหนูเห็นแต่แบบนี้นะแต่แบบนี้ไม่เห็นรอเห็นแต่แบบสีขาวก็บอกว่าหากินยากมากไงเฮ้ยมาเดินตลาดที่นี่ไม่เปลืองตังค์นะของเขาถูกขอบคุณนะคะได้มีอีกแล้วนี่สบายได้3 ตัวเฮ้ยฟิวตรงนี้มีมุมถ่ายรูปด้วยใช่มุมนี้เหมือนสตรีทอาร์ตเลยอะหนูว่าอันนี้น่าจะเป็นร้านถ่ายรูปเพราะนี่เขาเขียนว่าฟูจิฟิล์มใช่ไหมเป็นไม่ได้แต่ว่าวันนี้อาจจะไม่เปิดโอเคไปเดี๋ยวเดินดูกันส่วนมากที่เนี่ยเขาจะขึ้นชื่อคือสาลี่ไหมไอ้ขนมสาลี่อ๋อฮะอ๋อนี่ไงแม่พูดปุ๊บเจอเลยเมื่อคืนก็เจอเหมือนกันใช่มีหลายร้านนะครับแต่ที่นี่เขามีเครื่องทำเองเลยนะแม่แม่พูดปุ๊บอยากชิมเลยขนมสาลี่ยังไม่เคยกินเอ้ยต้องเคยกินเด็กขนมสาลี่เคยใช่ไหมนี่ไงแต่ว่ามันจะแบบโอ้มีขายหน้าครับขายไงครับสามก้อนห้าพิซซ่าเจ็ดก้อนร้อยอืมอันนี้เนาะอันนี้เขาแบบคราฟมาแล้วใช่ไหมนี่สามรสอ๋ออันนี้เท่าไหร่คะอันนี้50 บาทค่ะอืมแม่ขอดูหน่อยถ้าเจ็ดก้อนร้อยค่ะสามกล่อง50 7 กล่อง 100นะครับเจดาสาลี่นมสดเดี๋ยวเขาว่ามาไม่ถึงคาราเมลก็มีนะคะแม่แบบใหญ่ยักษ์เหมือนแหนมตุ้มใหญ่มากรู้สึกว่าที่ถือมานี่มีแต่ขนมหวานทั้งนั้นเลยนะใช่กินเสร็จผมนี่ตัวน้ำตาลเลยทุกคนไปเรื่อยเดินมาปุ๊บต้องฟิลบอกว่าเจออะไรฮะขาดโอ้โหร้อนๆอย่างงี้ขึ้นใจเลยใช่ไม่อันนี้ตรงนี้ก็มีมุมถ่ายรูปนายเป็นขนมหวานไหนฮะนี่เหรออุ้ยแม่อะไรร้องอุ้ยชุดชาบูเหรอต้มโอ้ฟิวหนูเลยไวแล้วค่ะพวกช่วยจานชามเก่าเรียกอะไรนะอูอันนี้เหมือนจานตามวัดไงแม่ใช่ใช่ไหมจานชามตามวัดนะไม่ค่อยเจอนะตามร้านทั่วไปเนี่ยตามเดินเมืองเนาะปลาทะโอ้ยแม่ฝั่งนี้อะไรปลาช่อนก็มีอุ้ยอันนี้ปลาม้าปลาแรดไปเดี๋ยวเดินดวนต่อนะครับฟิวร้าน20 บาทปีโป้กรอบก็มีไหนคะ
อ๋อนี่เหรอเห็นคิดมานานแล้วแล้วก็ยังไม่เคยกินเลยอุ้ยพ่ออะไรฮะร้องเป็นเด็กหนูเด็กอยู่ทำบัตรแล้วนะนี่ไม่เป็นไรเราไม่ใช่เด็กหญิงเออมาเดี๋ยวเดินเรื่องต่อนะครับอันนี้น่าจะเป็นโซนด้านนอกโซนแล้วนะแม่เนาะเพราะว่าถ้ามาวันอาทิตย์นะคนน่าจะแน่นแต่วันนี้เรามาวันเสาร์ไงเลยเดินสบายหน่อยถูกต้องแต่ว่าของก็ขายเยอะนะใช่ครับของเล่นจะเยอะมากเลยโอ้ยบ้าจ้าซอยไหนเข้าซอยนี้แม่เดี๋ยวเข้าไปดูในนี้ซอยนี้เราไม่ได้เดินแล้วเดี๋ยวพาไปวนออกซอยหน้าแล้วออกด้านหน้าเลยอ่ะไปอย่างที่บอกนะที่นี่มีหลายซอยมากนะใช่เหมือนตอนที่ลุงรับสมบอกว่ามีประมาณ4ซอยของนี้มีอะไรอันนี้หมูทุบของกินหมูฝอยแม่กุนเชียงปลากุนเชียงหมูปลาอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะขนมอะไรเนี่ยแม่สาลี่นมสดค่ะสาลี่นมสดตอนแรกหนูว่าคัพเค้กเหมือนคัพเค้กปิ่นโตน่ารักจังเลยอุ้ยไปกินที่โรงเรียนพี่คนปิ่นโตไปโรงเรียนเหรอลูกคนมันน่ารักมากเลยนะสีแบบพาสเทลใช่ครับไปกันต่อตัวนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบของขายของฝากกันแล้วนะใช่พ่อนี่อะไรฮะทำขนมครกใช่ไหมอุ้ยฟิวปลาตะเพียนหาดูยากมากเลยนะลูกใช่ตอนเด็กๆของฟิล์มหรือของฟิวนะมีอ่ะแม่ของฟิล์มใช่ไหมฟิล์มทันนะรุ่นปลาตะเพียนเนี่ยแผงไว้ตรงเปใช่ไหมจำได้ว่ามีอันนี้สวยนะอันไหนคะอันนี้ค่ะน่าจะเห็นอันนี้เขาให้เด็กค่ะลูกหนูโตแล้วนะบอกเฉยๆว่าเออมันสวยเฉยพ่อบอกเฉยพูดเฉยๆโอเคตอนที่เห็นคือที่ผ่านมาคือขนมสาลี่คือจะเยอะอ่าฮะแม่น้องเมื่อกี้ดีดขิมอยู่ให้น้องหน่อยเร็วฟิวเอาให้น้องหรือพี่ไม่รู้อ่าน่าจะพี่ปะเดี๋ยวใส่พี่เข้าหน่อยแล้วเป็นทุนการศึกษาของพี่เขานี่ครับนี่เหรอดีใจอ่ะครับปกติแบบครั้งแรกที่เห็นหน้าต้องเรียกหนูฟิวแต่เรียกฟิวเราจำได้เขาไม่ต้องเลยค่ะดอกเกลือก็มีนะแม่ดอกเกลือคืออะไรนี่ไงครับวิแม่บ้านหลังนี้นี่ต้องเกิน100ปีนะเพราะว่าสวยมากเลยนะคลาสสิกมากเลยกระป๋องสไตล์หนูมากอันนี้เขาขายอะไรแม่น้ำเหรอนี่กาแฟอุดมโชคกาแฟถามชุกจัมบะจัมบะคืออะไรแม่อุ้ยพึ่งซ่ามะนาวดองไปนั่งชิมสักแก้วไหมจำบะชิมจำบะเออไปเดี๋ยวไปนั่งชิมสักแก้วก่อนดีกว่าโรงแรมด้วยนะโรงแรมใช่เป็นโรงแรมเหรอเออจริงด้วยอ่ามาเดี๋ยวนั่งก่อนเร็วนี่เอาอย่างนี้ไหมเราอย่าเพิ่งถามเขาว่าจำบะคืออะไรแล้วเราสั่งแล้วเราไปชิมอุ้ยเราก็จะไม่รู้ไงเออใช่เหรอน่ารู้นะถ้าเรารู้ก่อนแล้วแบบเฮ้ยไม่เอาไงแต่พอเราไม่รู้ว่าคืออะไรมันจะแบบน่ากินอ่ะลองดูแม่เอาอะไรมาแดงมะนาวแล้วก็ยังจะเอาจำบะจัดไปจำบะไม่น้ำมันมีขายจำบะให้หนูเต้นบ้างเอาไปถามมันลุกไปสวัสดีครับแดงมะนาวสดาแก้วนึงแล้วก็จำบะอันนึงค่ะได้กันเลยมาทุกคนคิดว่าจำบะคืออะไรเม้นโอเคอันนี้คือโรงแรมจริงๆเหรอครับพี่โรงแรมเก่าค่ะอ๋อเป็นโรงแรมเก่าแล้วครับครับอันนี้กี่ร้อยปีแล้วครับเนี่ยขนาดร้อยกว่าปีนะคะครับอ๋อตอนนี้ไม่ได้เป็นโรงแรมแต่เมื่อก่อนที่นี่คือโรงแรมน้องฟิวอันนี้คืออะไรครับอันนี้งานฝีมือทำเองค่ะอยากเอาไปห้อยกระเป๋าจังมีหลายแบบเลยนะคะด้านหน้าอ๋อนี่ไงฟิวฝั่งนี้ฝั่งนี้อ๋อนี่ไงงานแฮนด์เมดลูกฝั่งนี้ก็เป็นแบบมีกระดิ่งนะชอบอ๋อนี่คือพี่ก็ทำขายด้วยนะใช่แล้วแต่อันบายพี่นุชนะครับรู้แล้วพี่ก็ชื่ออะไรพี่นุชพี่นุชแน่เลยแต่ว่าจำบ้าชื่ออะไรแล้วก็ยังไม่รู้ เดี๋ยวรู้เลยรอโอเคเราไปนั่งรอเฮ้ยไปดูฝั่งโน้นฟิวโอ้โหอะไรฮะโลใครมาโอ้โหกินเหรียญอัตโยอัตโนกินเหรียญอัตโนมัติโอ้ฟิวเกิดไม่ทันหรอกหนูอ่ะพ่อยังแทบไม่ทันเลยลูกดูนี่ยังดีอยู่เลยอ่ะเก็บดีมากเลยนะ5 บาทต่อนาทีดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ข้างหลังดีกว่าฟิวอั
ปิ่นโตโอ้โหกระติกน้ำโอ้เก็บไว้ได้นี่คือมีโกแก่ด้วยมูลค่าเขาแบบหาอะไรเทียบไม่ได้นะของพวกเนี้ยโกแก่แบนแปะโกแก่ดูดิมิลินด้าหายากมากเลยนะไม่ธรรมดาอ่ะไปค่ะเดี๋ยวไปนั่งรอกันไปรอจำบะแล้วดีกว่าโอเคได้แล้วแดงมะนาวโซดากับจำบะเห็นไหมล่ะจำบะนี่คืออะไรครับพี่เป็นน้ำแดงแล้วก็มีกาแฟส่วนผสมเหมือนเงี้ยค่ะครับอันนี้คือสูตรของทางร้านเลยไม่ค่ะจำบะนี่จริงเป็นเขาทำมาตั้งนานนะคะที่เขามาทำในหัวเราอ๋อใช่ก็คือเมื่อสมัยก่อนเนี้ยเวลาชงกาแฟใช่ไหมคะเศษที่มันเหลือก้นๆน้ำแดงหรือว่าพวกกาแฟหรือว่าชาต่างๆแล้วก็นมที่เหลือจากก้นกระป๋องนะคะเอามารวมกันอ๋อมันก็เลยเป็นแบบว่าเหมือนจำบะโอเคแต่สมัยนี้คือเอาไปปั่นแล้วก็ใส่พวกขนมปังใช่ก็จะเป็นขนมปังจำบะครับผมเป็นน้ำแดงเก็บน้ำแข็งนะคะอืมเข้าใจแล้วเอาทุกอย่างมารวมกันครับวิ่งแต่หอมมากเลยอ่ะฟิวมาเดี๋ยวมาชิมกันดูน้องฟิวบอกเป็นเมนูที่หนูไม่รู้จักค่ะใช่นี่ค่ะไทยพรขอบคุณครับเลสโก้อีสได้มาแล้วแม่จำบะอันนี้จะเป็นแดงแม่แดงโซดามะนาวโซดามะนาวนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นจำบะพี่แต่ดูแล้วแบบน่าทานผิวหอมมากเลยนะใช่อันนี้พี่เขาไงพี่นุชใช่ไหมมาเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่านะครับขอแม่พร้อมชิมยังแม่พร้อมไม่พร้อมแต่แม่แกรอเสร็จแล้วรอไวอะเราจะมาชิมจำบะอันนี้ต้องคนไหมคนไม่ต้องคนหรอไม่รู้อันนี้ต้องคนเนี่ยเข้ากันเลยไหมคะคนแล้วจะรู้หนูถามพ่อว่าคนไหมพ่อใส่หน้าไม่ได้หมายถึงก็ไม่ใช่นะไม่รู้อุ้ยพ่อดูสีมันจะนี่ไงเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้น้ำแดงที่อยู่ข้างล่างนะเฮ้ยไม่เอาคว่ำนะเอาล่ะดูน่าทานมากเลยแม่ชิมเลยนี่เดินร้อนๆนะครับลองแวะมาได้นะที่โรงแรมอุดมโชคนะครับอุ้ยเป็นไรแม่ตื่นเลย แม่คนยังอร่อยแม่เฮ้ยเดี๋ยวพ่อชอบนะเป็นไงล่ะฟิวจำบ้านหนูอะเป็นไงคะอันนี้บ้านรสชาติไม่ถูกแต่มันอร่อยนะเฮ้ยแม่ต้องคนแล้วอร่อยคือเขาว่าก็เป็นกาแฟใช่ไหมทุกคนแต่มันไม่ได้เข้มจนแบบว่าโอ้โหเข้มแบบตาสว่างมันเป็นแบบว่าเข้มๆนมแล้วคือจะมีแบบน้ำแดงมาทีหลังกลิ่นน้ำแดงมันจะมาทีหลังคือตอนแรกกินไปมันจะไม่รู้สึกถึงน้ำแดงแต่พอกินไปปุ๊บมันจะแบบมีกลิ่นน้ำแดงออกมาตอนแรกมันหอมกาแฟใช่แล้วพอหลังๆปุ๊บมันจะค่อยๆมีน้ำแดงใช่คือมันก็เป็นกาแฟน้ำแดงนี่แหละทุกคนเป็นกาแฟแบบกาแฟนมแล้วก็ใส่น้ำแดงข้างล่างนั่นแหละแต่ว่ามันหอมใช่หอมกาแฟมากแล้วก็หอมแม่คือดูสีมันจะว้าวเห็นป่ะสีมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนสีมันโกโก้ไหมสีคล้ายโกโก้แต่กินได้อร่อยเปิดเลยโอ้ยวิอันนี้มะนาวถึงทำถึงมะนาวมากว่าอันนี้แป๊บๆมันจะหมดแล้วทุกคนเหลือแต่ฟองนมข้างบนแต่อันนี้อร่อยนะจำบะใช่ถ้าใครแบบอยากลองคล้ายๆดันโกน่าคอฟฟี่มันไม่ได้หวานมากแล้วก็ไม่ได้ขมมันใช่แบบว่ามีขมกาแฟแต่ว่าก็หวานน้ำแดงเพราะปกติเวลาเราไปกินเนี่ยเขาใส่มะนาวนิดเดียวแล้วมันติดหวานใช่แล้วมันไม่ถึงมะนาวอะไรเงี้ยแบบก็เหมือนแดงโซดาทั่วไปใช่แต่อันนี้แบบโอ้โหชื่นใจมันไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวเวอร์นะมันกำลังดีอ่ะสำหรับพ่อชอบนะใช่เพราะปกติเวลากินใช่ปะมะนาวเหมือนไม่ค่อยถึงอ่ะเขาใส่แบบเหนียมๆกันอ่ะว่ามะนาวลูกนึงเกือบ10บาทคุณฐานะน้อยใช่ไหมใช่นี่แหละแดงโซดามะนาวที่จริงใจใช่มะนาวสวยนะใช่ครับจัดแก้วสวยด้วยนะใช่มีดอกไม้ด้วยเขาเรียกอะไรดอกอัญชันหรอใช่แล้วอุ้ยแม่เป็นแบบว่าไปดูหน่อยไหมลมโคฟู้ดแอนด์ดริงค์โอ้โหขอเข้าไปชมหน่อยสวยมากเลยอุ้ยแม่น้ำมีของฝากก็มีแม่นี่ไงแก้วโค้ก129บาทโหสวยมากเลยอ่ะบ้านโค้กนะครับพี่เอาอะไรไหมลูกไม่ห้ามจับนะห้ามจับนะลูกห้ามจับตีคิตตี้เหรอฮะคิตตี้น่ารัก
นถูกใจคิตตี้ถูกใจสิงห์เป็นเหมือนแบบร้านน้ำอ่ะลูกสวยนะร้านนี้จัดแบบว้าวมากเลยอ่ะซื้ออะไรไหมไม่ค่ะเนี่ยแก้วนมแก้วน้ำเอาไหมไปใส่น้ำกินกระติกน้ำแม่กระติกสวยนะมาแนวของฝากเลยนะสวยมากจัดร้านกระติกนี้หรือกระติกโรดีพ่อเวลาพ่อไปอ๋อแหมเออคนเดียวเลยอันนี้เขาสามารถใส่หลอดได้ไหมใส่ได้ได้อันนี้ใส่หลอดได้ไหมครับได้ค่ะได้แม่อุ้ยอย่างนี้ดีเลยนี่ไงใส่นี่ไงเอออย่างนี้ดีให้พ่อโอเคพ่อเครื่องเอาแบบนี้ไปมันวางยากใช่ได้ครับอู้แต่ร้านสวยจริงฟิลสวยมากมาฟิลร้านแท็กซี่สวยสวยจริงคือแบบจัดร้านเนี่ยแบบชอบโค้งที่วางอยู่นะคะเหมือนอันนั้นไหมตอนที่อันนั้นอ่ะก็ไหนคะโค้งที่มันเป็นกลมๆอ่ะอ๋อเป็นเหมือนบอลเนี่ยนะใช่สวยมากเลยก็มีของฝากเยอะอยู่นะครับสำหรับร้านนี้นะจานชามก็มีนะครับเป็นโค้กเลยนะสวยมากนะครับทุกคนแม่สั่งน้ำอะไรไปฮะซื้อกระติกคุณพี่ก็แถมโค้กให้ด้วยนี่พ่อถืออย่างนี้ไปเลยหวานแท้โอ้ยพ่อไม่หวานแท้อุ้ยแบบกับพี่ต้นได้เลยอ่ะนี่เลยนะครับได้มาแล้วมาซื้อที่นี่นะแบบโอ้โหบริการดีมากน่ารักมากเลยนะครับแถมโค้กด้วยเออว้าวมากเลยคือว่าเชื่อรักเชียร์มันทางของพ่อเนี่ยจริงๆไม่บอกก็รู้นะว่าได้มาจากร้านไหนร้านโค้กคาโคล่าไม่นี่ไงเนี่ยบ้านโค้กนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาเอาตรงนี้เลยดีไซน์ดีมากเลยอ่ะที่เนี่ยแม่เข้ามาเราก็ได้อุดหนุนไปแล้วนะครับในเฮ้ยเดี๋ยวเขาจัดร้านสวยนะข้างในอ่ะต้องสวยมากไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับพ่อถือเท่เลยวะเท่เลยเอ้าสวัสดีครับพี่ยาพี่ยาคนพี่ยามาอยู่นี่ด้วยพี่ยาอยู่ทุกที่ใช่บ้านเราก็มีใช่ก็เราเคยไปรีวิวมาแล้วนะครับร้านพิยาคนลุมนะครับขนมสาลี่อีกแล้วนะครับสาลี่มะพร้าวอ่อนครับครับพี่อ๋อนี่แม่ห้องสุขาห้องน้ำอยู่ตรงนี้ไหนครับนี่ค่ะอ๋อจำได้แล้วเหมือนเราเคยมาเข้าห้องน้ำหรือเปล่าใช่ไปเดี๋ยวแวะเข้าห้องน้ำก่อนครับเฮ้ยแม่ตรงนี้มีส่งน้ำพระด้วยรู้ทรงรู้ทรงไปส่งน้ำพระเลยค่ะน้องฟิโอนี่แม่ทำบุญด้วยนะครับไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับแต่กันต่ออุ้ยเสื้อนะครับสกรีน3ชุดก็มีนะกางเกงก็มีนะครับน้องฟิวเต็มไปหมดเลยไปยากเฮ้ยสนใจเปล่าพี่บอกชิมก่อนได้เถอะลูกไปเริ่มเลยไส้ฟลักอันนี้จะเป็นไส้ถั่วไข่เค็มฝอยทองอันนี้จะเป็นเผือกไข่เค็มฝอยทองลองชิมดูสักชิ้นนึงก่อนลูกชิมได้นะครับเอาหยิบเลยลูกมันไอ้นี่ไงเพราะตอนตัดตอนร้อนๆแล้วมันจะไอ้นี่ไงติดกันอะไรมาอุ้ยยาเอาใหม่ได้เท่าไหร่คะ150จ้าปลาโตเลยเป็นไงคะน้องฟิวแป้งอร่อยชอบเลยแป้งอ้าวแล้วไส้อ่ะคะอร่อยคุณพี่บอกอะไรวะอร่อยแต่แป้งอ่ะลูกไม่แต่ว่าถ้ากินจริงๆอ่ะหนูจะกินแป้งแล้วให้แม่กินสร้อยอ๋อเบสิกเราคืออย่างนี้ใช่หนูจะกินแป้งกับไข่เค็มแล้วให้แม่กินฟอกโอเคได้มาแล้วนะครับฟอกไข่เค็มขอดูหน่อยครับแม่เจดาเปี๊ยะนมสดนะครับ150บาทเหมือนที่เราซื้อนี่ก็เหมือนของชื่อเจดาเหมือนกันเหรอใช่เดียวกันเหรอเห็นมั้ยเจด้าทั้งซอยเลยเจด้าทั้งซอยเลยเนี่ยจริงป่ะนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่สดๆใหม่ๆจากเตาเลยนะครับนี่รักจังเลยอ่ะเวียนนี่ไงนี่เป็นข้าวผมในติ๊กต็อกไหนคะที่เป็นหนูอ่ะไหนเอาผมขึ้นมาก็เป็นกริปไหนหนูอันไหนคะนี่เหรอใช่แล้วก็เอา
งผมเราไปติดกับคลิปตรงนี้แล้วผมเราก็จะสีลาอ๋อเหมือนหนูจับไว้ใช่เหมือนในการ์ตูนที่แบบว่าหนูแบบจับผมให้คนทำอาหารหน้าในเรื่องการ์ตูนอ่ะพ่อยังไม่เข้าใจอยู่ไม่พี่แชมป์ร้องเพลงเปล่าวันนั้นอ่ะลาวันเงินนาตูเนตีเออนั่นแหละใช่ไหมแล้วแม่บอกว่าพ่อไม่รู้เห็นไหมเขารู้ยังเพลงเขาไปศึกษามาแล้วพูดอย่างนี้เสียนะครับเรามาถึงซอยไหนเนี่ยเริ่มงงละเอ๊ะซอยทางออกไหมทางออกอ๋อกลับมายังซอยเดิมก็คือไม่มีซอยอื่นแล้วโอเคทางออกแล้วใช่ไหมที่เราเข้ามาใช่ไหมเป็นไงครับฟิลมาเที่ยวตลาดสามชุกวันนี้ผมไม่ได้มานานหนูว่าวันนี้คนเยอะแต่ว่าเขามาเย็นๆกันหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้คนไม่เยอะนะถ้าเป็นพรุ่งนี้น่าจะเดินไม่ได้เลยแหละแต่ว่าตอนนี้ก็ประมาณ3โมงนะคะทุกคนคนก็เริ่มมาแล้วนะแบบว่าเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นของกินของฝากเยอะเหมือนเดิมนะแม่เนาะใช่จากที่ดูต้นๆก็จะเป็นพวกน้ำพริกปลาแห้งนู่นนั่นใช่แล้วปลาแดดเดียวใช่ยังมีเหลืออีกซอยนึงแม่ฝั่งนี้แม่บอกว่าเหลือซอยนี้โอเคเดี๋ยวไปเดินดูกันแล้วต้นซอยเหมือนแม่จะเห็นม่วงเนี่ยเราจะซื้อนี่คือซอยสุดท้ายแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะซอยนี้มีอะไรมีเป็ดขายด้วยฟิวไหนคะนู่นไงขวามือค่ะใช่ฝั่งนี้มีอะไรแม่ลูกชิ้นว้าวมีขนมไอ้เนี้ยไอ้อะไรนะแม่สนใจทองม้วนไหมทองม้วนสดใช่เอาแพ็คไหมเขาเรียกอะไรนะครับฟิวทองม้วนสดใช่แล้วนะครับเป็นไส้แบบมะพร้าวได้มาแล้วนะครับอุ่นๆไปแล้วนะอันนี้แม่ชอบใช่ไหมใช่โอเคไปเฮ้ยซอยนี้คือพักนะฮะข้างนอกซอยต้นไงอ่าฮะโหร้านนี้ลูกชิ้นครับฟิวโหลูกชิ้นยักษ์เลยนะตรงเนี้ยโหหลากหลายมากนะครับฝั่งนี้นะฟิวฝั่งโน้นก็มีอันนี้หนมเบื้องศิลปะหรอแล้วก็มีสายไหมโหชุดละ20ได้3อันอ่าฮะ3กระปุกขนมคาลี่ขนมเค้กอาจจะเยอะใช่ครับของฮิตไงของฮิตโอ้โหหนทางยาวไกลเดี๋ยวเดินไปดูกันไปต้องช่วยเป่าแม่ก่อนเดี๋ยวแม่ไปลงมาไม่มีใครจ่ายตังค์อุ้ยอันนี้เขาเกียบเก็บนาเพชรบุรีครับแชมป์การตะโนดถนนครับเก็บกรอบไปหนึ่งอาทิตย์ครับห้ามแช่ตู้เย็นพี่ร้อนไหมนิดๆโอ้ยใช่เหรอพี่มันขึ้นอยู่กับใจเรานี่เป็นไงเข้าใจเราร้อนมันก็ร้อนใช่ไหมพี่แล้วพี่ใจร้อนไหมร้อนโอเคนะทำไงได้เราก็ต้องค้าขายคืออาชีพของเรานะพี่นะช่วงประกอบอาชีพธรรมะขายไงอ่ะพี่ถุง20บาทครับแม่เป็นไงไม่จำเป็น20ปีครับครับผมขายอะไรพี่ขายเก็บนาโบราณโอเคนึกว่าขายลูกชิ้นไม่ได้ขายใจโอเคอุ้ยหวานเจี๊ยบพ่อค้าน่ารักนะครับใครแวะมาก็มาอุดหนุนได้นะครับนี่เลยข้าวเกี๊ยบงาโบราณเพชรบุรีเจ้าเก่านะครับมีร้านเดียวเฮ้ยที่นี่ของขายถูกนะแม่ไม่ได้แพงเลยนะ20 30ป้ายเดี๋ยวเดินเรื่องต่อนะครับซอยนี้ก็จะหลากหลายเหมือนกันนะครับคือของเขาจะขายคล้ายๆกันทุกซอยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาร้านไหนใช่แล้วเดินไปเดินมานึกว่าอยู่ซอยเดิมเปรี้ยวเหอะอันนี้ไข่ไหมคะได้ค่ะอันนี้เพชรเท่าไหร่คะน้อยเดียวขนมไข่เนยสด4กล่องค่ะ100อ๋อ4กล่อง100บาทก็ตกกล่องละ25นะใช่ที่นี่ก็ขายถูกจริงแต่ว่าเราไปแยกฝากให้คนโน้นคนนี้คนละ1กล่องใช่ครับตาลกับพี่เจนก็คนละกล่องได้ครับได้มาแล้วอันนี้มีแบบหน้ามะพร้าวนะอันนี้100บาทนะครับได้สังเกตดูอันนี้น่าจะเป็นของฝากประจำที่นี่เลยนะใช่กับขนมสาลีใช่ไหมใช่ไปของฝากเยอะมากนะครับที่นี่ขนมเปี๊ยะดูน่าทานมากเลยแม่โอ้ลูกชิ้นโอ้แม่แม่ลูกชิ้นในตู้นะโอ้โหนิสาลูกชิ้นยักษ์นะครับโอ้โหลูกใหญ่มากนะครับแม่ระวังสะดุด
ยิ่งวันอาทิตย์นะพี่ไปไปเมื่อกี้ได้ยินมาเขาบอกว่าวันอาทิตย์แทบจะไม่มีที่เดินใช่ไหมคนเขาจะแบบมากันเยอะมากแต่วันนี้เรามาวันเสาร์ไงเลยโล่งเลยสบายแล้วอากาศอย่างนี้เดินเบียดกันนี่ร้องไห้ลืมพกพัดลมมานะคะทุกคนกะละแมกะละแมกะละแมก็มีอุ้ยแนะนำนะให้ทุกคนเวลามาเที่ยวที่นี่ให้มาวันเสาร์คนจะน้อยหน่อยแล้วพอแนะนำให้มาวันเสาร์วันเสาร์คนก็จะแน่นฮะใช่อ่ะใช่ไม่น่านะเขาจะมาตามแบบตอนที่เราบอกเออมารวมวันเสาร์หมดเลยใช่ไหมอุ้ยอันนี้อะไรน่ารักจังขนมปี๊ยะขนมปี๊ยะฮะขนมเปี๊ยะแบบเป็นตัวเป็นตัวตัวอะไรฮะเป็นตัวการ์ตูนอะไรอย่างนี้เหรอใช่ร้านนี้อีกละนึกถึงสมัยตอนเด็กๆเลยอ่ะแม่แม่หนูชอบอันนี้อ่ะอะไรฮะช้อนเหรออันนี้ก็เป็นพลาสติกหรือเปล่าไม่ใช่นะหนูว่าอ่ะลองดูเลยเฮ้ยเอาไว้กลางตรงกลางเต็นท์ก็น่ารักนะแม่ให้มันเป็นช้อนเองอย่างนี้พอใช่เหรอใช่โอ้ดีมากเขาเปลี่ยนแบบทำมาแบบใหม่แม่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เฮ้ยสมัยก่อนมันจะเป็นช้อนเขียวนี่ช้อนเขียวนี่ช้อนเขียวช้อนน้ำเงินโอ้อันนี้หาดูยากมากเลยนะ3สีนี่คือลิมิเต็ดอีดิชั่นเลยนะแล้วถ้วยแบบนี้เพื่อใส่น้ำจิ้มเลยช้อนน่ารักสนใจหยิบไปค่ะเอาช้อนละกันช้อนน่ารักอ่ะโอเคเท่าไหร่คะ50บาทโอ้เดี๋ยวร้อนมากเลย50บาทสีพาสเทลเห็นไหมล่ะใช่แล้วต้องร่วมสมัยนะยุคนี้เป็นการเต้นได้นะใช่หยิบไปเลยแม่ก็สีเขาน่ารักมากเลยนะสีพาสเทลสีแบบละมุนอุ่นสุดใจอ่ะโอเคจ่ายเงินค่ะอย่าใส่ถุงนี้ก็ได้ครับเท่าไหร่นะคะน้องฟิวอันละ50คู่ละ50บาทอ่ะ100บาทโอเคไปเดี๋ยวเดินด้วนต่อนะครับน่าจะหมดแล้วมั้งแม่ที่เดินมาเดี๋ยวใส่ถุงนี้ก็ได้เดี๋ยวเลี้ยวสั่งนี้ไปอ่ะมีผลไม้อันนี้เขียวอันนี้นี่ไงแม่เอาไปปลูกต้นไม้แม่เนี่ยใช่ไหมเฮ้ย20บาทเองเออเอาไปไหมเสียมน้อยเอาไปขูดต้นไม้กระเทาะกระทะอะไรนะกระถางกระถางกระถางกระเทาะกระทะอะไรเนี่ยนึกชื่อไม่ออกร้อนจนลวนเหรอลูกจอบก็มีใช่เอาอะไรดีอันนี้ขุดนี่จะบอกว่าสมัยก่อนนะแม่นี่ตะเกียงเออใช่โอ้โหแบบนี้เลยเนี่ยของจริงของแท้แน่นอนนะครับตะเกียงอุ้ยไม่ครับเหม็นควันครับพวกนี้เวลาเราจุดน้ำมันก๊าซเนี่ยควันมันจะขึ้น20บาทใช่ไหมครับขอบคุณครับอ่ะได้มาแล้วแม่ถืออย่างนี้หนูกลัวนี่เลยนะครับ3ชุกตลาด100ปีนะตลาดมีชีวิตพิพิธภัณฑ์มีชีวานะครับนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นคลิปที่เรานะคะพามาที่3ชุกตลาด100ปีนะคะดูของเหมือนจะได้น้อยแต่สรุปก็คือได้เยอะเหมือนเดิมนะคะทุกคนนั่นแหละนะคะอยากมาก็มาได้นะคะวันเสาร์ก็คนแบบว่ากำลังดีไม่เยอะไม่น้อยนะคะส่วนวันอาทิตย์เนี่ยนะคะอยากมาก็เตรียมยาดมเตรียมพัดลมมาด้วยนะคะเพราะว่าคนน่าจะเยอะแบบเยอะมากใช่แล้วเพราะเราเคยมาครั้งก่อนวันอาทิตย์ใช่ไหมเดินแทบไม่ได้แม่แน่นมากนะครับใช่แล้วก็ที่นี่มีหลายซอยนะคะทุกคนถ้าแบบอยากดูของให้ครบก็ค่อยๆเดินทีละซอยละกันได้ที่สำคัญของถูกใช่10-20อะไรเงี้ยแบบ100ถูกโอเคเรามาสนับสนุนชุมชนนะให้มีรายได้กันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย